ทำให้แตกรากทำให้งอกนะครับผมนี่ครับผมอันดับแรกนะครับผมหาซื้อเม็ดผักชีมานะครับผมนี่ครับผมจากท้องตลาดนะครับผมถุงละ5บาท10บาทนะครับผมเพื่อประหยัดนะครับผมรายจ่ายไม่ต้องซื้อนะครับผักชีที่เขาปลูกแล้วในตลาดนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ใส่ถุงนะครับผมนี่ครับถุงร้อนก็ได้นะครับถุงก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนี่นะครับผมนำเข้าไปแล้วก็รีดอย่างนี้นะครับรีดให้มันเรียบนะครับผมรีดให้มันเรียบให้มันแดงแล้วก็เตรียมสากนะครับผมนี่ครับสากกระเบื่อนี่ครับผมก็รีดนะครับผมให้เม็ดมันแตกนะครับนี่ครับลูกนี้ได้เลยดูทั้งเม็ดทั้งหลังนี่ครับนี่นะครับบลูนะครับผมเป็นการบุกนะครับผมให้มันแตกนะครับนี่ครับบุให้มันแตกครึ่งนะครับให้มันแตกครึ่งให้แตกครึ่งก็พอนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเริ่มแตกครับมาดูข้างหน้านี่ครับเม็ดผักชีเริ่มแตกนะครับผมเริ่มแตกออกเป็น2ซี่นะครับนี่ครับน้ำก็จะเข้าได้นะครับผมนำไปแช่น้ำอีก1คืนนะครับถ้านำไปแช่น้ำเลยนะครับน้ำก็จะไม่เข้าเม็ดข้างในมันก็จะไม่ค่อยงอกนะครับเอาไปหวานก็จะไม่ค่อยงอกเม็ดมันจะเน่านะครับเพื่อนเพื่อนให้มันแตกซี่ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ครับเม็ดผักชีก็เป็นทำการแตกนะครับผมเป็นศอกซีกนะครับผมกลิ่นไม่หอมมากเลยนะครับผมนำไปใส่เนื้อแดดเดียวนี่หอมมากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนำไปแช่น้ำนะครับผักชีนะครับผมเราหลังจากที่เราบุแล้วนะครับผมแล้วก็เรากระดาษชำระนะครับผมหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะครับผมชุบน้ำให้เปียกนะครับผมให้ชุ่มๆนะครับไม่ต้องเปียกมากนะครับผมแล้วก็รองพื้นนะครับผมแล้วก็เม็ดผักชีที่เราบุนะครับผมที่เราทุบนะครับผมแตกครึ่งเลยนะครับวางนะครับผมตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็เอากระดาษชำระวางอีกชั้นนึงแล้วครับแล้วก็เอาไปปิดไว้ประมาณ 3-4 วันนะครับผมใส่กล่องกระดาษอย่างนี้นะครับผมปิดให้มิดชิดนะครับผมให้มันมืดๆนะครับผมเหมือนอยู่ใต้ดินนะครับผมมันก็จะงอกขึ้นมานะครับผมใช้เวลา4วันนะครับประมาณ 3-4 วันเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะงอกแค่ไหนนะครับรอดูนะครับท่านผู้ชมหลังจากปิดผนึกนะครับผมกล่องมิดชิดนะครับผมใส่กล่องกระดาษกล่องกระลุมนี่ครับผมประมาณ4วันแล้วก็มาเปิดดูนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะออกรากไหมท่านผู้ชมรอลุ้นด้วยกันนะครับละนี่ครับเม็ดผักชีจะออกรากเยอะไหมนะครับผมนี่ครับรอลุ้นดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใช้เวลา 3-4 วันนะครับผมมันจะออกแบบ100ล้านเปอร์เซ็นต์ไหมเปิดดูแต่ท่าน
นะครับท่านผู้ชมน้องสายฝนเปิดดูหน่อยไปนั่งตรงนั้นดูใกล้ๆชัดๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้สุดยอดเลยว้าวดูสิครับทำตามเลยนะครับผมออก 100% ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับดูใกล้ๆดูชัดๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับออกไหมใช้วิธีผมเลยนะครับผมเราเตรียมดินไว้ก่อนนะครับ7วันนะครับผมนะครับโอ้สุดยอดเลยนี่ครับออกล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเอาขั้นตอนต่อไปเราจะมาปลูกลงแปลงนะครับผมอย่าลืมทำตามนะครับท่านผู้ชมครับ1คือแช่น้ำ1คืนนะครับผมบุก่อนนะครับเอาสากกระเบือเรานี่ครับของหาใช้นำครัวเรือนนี่แหละครับบุแล้วก็หมุนตามคลิปนะครับผมแบ่งครึ่งนะครับผมถ้าไม่แบ่งครึ่งนี่ครับถ้าเม็ดมันไม่แตกเนี่ยมันจะน้ำไม่เข้าข้างในนะครับแล้วก็รากมันจะไม่งอกออกมานะครับผมมันติดอยู่ข้างในนะครับผมบางคนปลูกผักชีไม่เป็นนะครับเอาซื้อมาแล้วก็หว่านเลยนะครับต้องประบุแล้วก็แช่น้ำผมก็เคยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งตั้งแต่เกิดนะครับผมก็ต้องมีผิดพลาดเรียนรู้กันไปนะครับผมนี่ครับมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับออกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่าออกแบบเกือบ 100% นะครับผมนอกจากตัวไหนแตกมากแค่นั้นมันจะไม่ออกครับต่อไปเราทำการปลูกนะครับผมโอเคโดยห่างๆนะครับพอดีนะครับแล้วก็เอาดินกลบนะครับเอาดินให้แห้งกลบไม่แย่งอาหารกันเห็นง่ายอันนี้ฮะเพราะว่ามันออกรากมันก็ได้เห็นง่ายนะครับท่านผู้ชมออกรากขาวตัวที่ยังบ่ออกกำลังออกเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ออกถมไหมผมดิอย่าลืมนะครับผมเอาดินแห้งนะครับถมข้างหน้านะครับกลบนะครับผมมากลบหน้านะครับผมนี่ครับอย่างนี้นะครับพอมันบางๆนะครับนี่ครับกบหน้าให้มันกบรากนะครับให้กบรากสีขาวๆนะครับเหมือนถั่วงอกแต่อันนี้เป็นผักชีนะครับผักชีนะครับอันนี้กบถ้ามีแกบใช้แกบกบก็ได้แกบต้องเป็นแกบเก่านะแกบเนี่ยเพราะว่ามันจะดูดไอไนโตรเจนไปหมดถ้าแกบใหม่เราไม่ได้นะครับแกบต้องเป็นแกบเก่านี่ครับท่านผู้ชมกบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็รอนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับพอชุ่มๆนะครับไม่ต้องเปียกมากเพราะว่ามันออกรากแล้วนะครับแล้วก็รอดู 3-4 วันนะครับ
โอเคว้าวหลังจาก3สัปดาห์ผ่านไปนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ออกนะครับผมยาวมากนะครับผมนี่ครับเริ่มเก็บรับประทานได้เลยนะครับผมให้เพื่อนๆไปทำตามคลิปผมนะครับผมง้อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมสุดยอดเลยครับผมไม่ต้องซื้อนะครับผมซื้อผักชีเม็ดผักชีอย่างเดียวครับ10บาทนะครับ10บาทที่10บาทนี่ครับผมมาขายได้เป็นพันบาทเลยนะครับผมนี่ครับผมช่วงนี้ผักชีแพงนะครับผมโลละ400นะครับโลละ200ซื้อจากสวนนะครับขายตามตลาดในโลละ400บาทนะครับผมนี่ครับผักชีสวยๆนะครับผมอวบนะครับสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับตามวิธีผมนะครับวิธีการเพาะเมล็ดนะครับผมสุดยอดเลยครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับสวยมากเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมทำกินในบ้านเหลือก็ขายนะครับผมแจกจ่ายญาติพี่น้องนะครับยอดเลยครับผมผักชีสวยๆนะครับผมปลอดสารพิษด้วยนะครับเพราะปลูกเองนะครับผมปลูกเองปลอดสารพิษด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจช่องยูทูบป่าเดชนครพนมนะครับสวัสดีครับ มากที่ชมคลิปนะครับ